สวัสดีท่านทั้งหลายธรรมทั้งหลายนี้เกิดขึ้นมาจากเหตุพระพุทธเจ้าได้ตรัสเช่นนั้นการที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเหตุปัจจโยปัจจัยทั้งหลายน่ะมันจะต้องมาจากเหตุทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเหตุเหล่านี้ทำให้เราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีเหตุเหมือนกันที่จะทำให้เรานี่ไปถึงซึ่งพระนิพพานก็คือไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกการที่จะทำได้เช่นนั้นก็คือการดับเหตุเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสอริยสัจ4ไว้ให้พวกเราทั้งหลายพากันดำเนินเพราะว่าอริยสัจ4นั้นคือหนทางกลางอริยสัจ4มาจากไหนก็มาจากมรรค8สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นชอบก็คื เห็นอริยสัจ4อริยสัจ4นั้นมันคืออะไรอริยสัจ4คือทุกข้อที่1สมุทัยข้อที่2นิโรธข้อที่3มรรคข้อที่4ทั้ง4ประการนี้เป็นเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติที่เป็นหนทางกลางสามารถทำบุคคลให้หมดจากกิเลสได้สัจจะที่1เขาเรียกของจริงของจริงที่1คือทุกข์ได้แก่อะไรทุกข์ได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายความเกิดแก่เจ็บตายที่เราพากันมีอยู่เดี๋ยวนี้เราเกิดมาแล้วแล้วก็เรากำลังจะแก่แล้วเรากำลังจะตายนี่คือสัจธรรมข้อที่1เมื่อผู้ใดมาพิจารณาเห็นเช่นนี้การพิจารณาเห็นเช่นนี้ต้องมีพลังจิตถ้าไม่มีพลังจิตเราไม่สามารถจะเห็นจริงได้เพราะว่าเราจะต้องเห็นไปตามสมมุติเราไม่อยากแก่เราไม่อยากตายแล้วเราก็อยากมีสิ่งนั้นเราก็อยากมีสิ่งนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้แสดงมรรคข้อสุดท้ายว่าสัมมาสมาธิคือการทำสมาธิที่ถูกต้องท่านกำหนดเอาฌาน4ไม่ให้เกินกว่านั้นก็เรียกว่าเป็นสถานที่ผลิตพลังจิตเมื่อผลิตพลังจิตได้มากพอแล้วก็เห็นทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายใครเป็นคนเกิดแก่เจ็บตายตัวเราเนี่ยแก่เกิดมาตัวเล็กๆจากความเป็นหนอนมาจนเกิดจากการเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นตัวมาเล็กๆจนกระทั่งมาถึงบัดนี้ก็เรียกว่าเกิดแล้วต่อไปเราก็จะต้องแก่นี่คือร่างกายเนี่ยมันจะต้องแก่ร่างกายนี้เจ็บร่างกายนี้ตายเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาร่างกายนี้เห็นจริงว่าเป็นธาตุทั้ง4การที่จะพิจารณาให้เห็นจริงเป็นธาตุทั้ง4ได้นั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีพลังจิตเราจะไปนึกเอาอย่างเนี้ยมันเป็นสัจจะไม่ได้เป็นของจริงไม่ได้เพราะเราสมมติเอาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพลังจิตพอเพียงแล้วเราพิจารณามันจะเห็นจริงเมื่อเห็นจริงลงไปแล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่จะบอกเราว่าเห็นจริงก็คือนิพพิทาญาณความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทุกเนี่ยควรกำหนดรู้ไม่ใช่ว่าเราจะไปคำว่ากำหนดรู้เนี่ยคือไม่ต้องรู้จริงไม่ใช่ว่าไปเดาเอาอย่างนี้เป็นต้นสัจจะที่หนึ่งก็เกิดขึ้นได้สมุทัยสัตว์สมุทัยสัตว์นั้นได้แก่อะไรสมุทัยสัตว์นั้นก็ได้แก่ตัณหากิเลสตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหาทั้ง3อย่างนี้เป็นตัวสมุทัยที่เป็นตัวร้ายกาจที่สุดที่ทำให้มนุษย์ต้องเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่
เรียกว่ากามตัณหาความใคร่ในกามมันก็จะมีอยู่ทุกตัวทุกผู้ทุกคนภาวะตัณหาอยากมีอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นนู่นเป็นนี่เกิดความโลภความโกรธความหลงวิภาวะตัณหาได้มาแล้วก็ไม่อยากเสียอย่างนี้ก็อยากจะให้อยู่กับเราตลอดไปอะไรต่างอย่างนี้เป็นต้นก็จะพยายามขวนขวายสิ่งเหล่านี้มันจะกลายมาเป็นอุปทานให้เราเนี่ยยึดว่าเราเป็นหญิงเป็นชายเราเป็นใหญ่เป็นโตเราเป็นยากเป็นจนเราเป็นอะไรต่างๆนี่ก็เรียกว่าสมุทัยและสมุทัยนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปะหาตะบันติเมภิกขเวดูก่อนทักภิกษุทั้งหลายสมุทัยควรละเราจะต้องละเมื่อพิจารณาเห็นจริงเห็นทุกข์สัตว์คือหมายความว่ามองดูกายของคนเรานี่แล้วโอ้ยมันมีแต่ธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมมันก็ละได้แต่อย่างไรก็ตามพลังจิตนั้นถือว่าสำคัญถ้าพลังจิตไม่มีนึกเท่าไหร่จนตายมันก็ไม่เป็นอริยสัตว์แต่ถ้าพลังจิตมีแล้วนึกแล้วมันก็เป็นสัตว์เมื่อเป็นเช่นนั้นอริยสัตว์ข้อที่4ก็คือนิโรธนิโรธเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้นิโรธนั้นคือควรทำให้แจ้งสัจจิกาตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งการดับทุกข์เนี่ยนิโรธแปลว่าดับทุกข์ดับทุกข์ไม่ใช่ดับทุกข์ทีเดียวแล้วสำเร็จดับทุกข์มันต้องร้อยทีพันทีไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นที่เรียกว่านิโรธเรียกว่าดับทุกข์เนี่ยต้องดับหลายครั้งแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือพลังจิตเมื่อพลังจิตมีเต็มที่แล้วดับได้แต่ถ้าหากว่าพลังจิตไม่พอนะคิดเอาไม่ได้หรอกคิดเอามันก็เหมือนกับคิดว่านายกมีเงินหมื่นล้านเรารู้อยู่ว่านายกมีเงินหมื่นล้านแต่เรามันไม่มีหมื่นล้านมันไม่ได้เป็นของเราแม้แต่แดงเดียวเราจะทำเราต้องทำเอาเองอย่างนี้เป็นต้นมันถึงจะได้มีเงินเรามันต้องทำร้อยหนึ่งก็เป็นของเราพันหนึ่งก็เป็นของเราอย่างนี้เป็นต้นพลังจิตก็เช่นเดียวกันเราต้องทำเอาให้มันเต็มที่มันจึงจะเป็นที่ว่าสัจจิกาตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งแล้วแจ้งจริงไหมแต่ก่อนเราอ่านหนังสือไม่ออกเรามืดแต่เวลาเราเรียนเสร็จแล้วเราอ่านหนังสือออกมันคืออะไรนั่นแหละคือความตัดสรู้เราเห็นแจ้งแล้วอ่านได้ทุกตัวอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าทุกข์ก็เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้แจ้งก็คือพิจารณาเห็นทุกข์คือร่างกายนี่มันเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายก็ร่างกายอันนี้พิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์ในข้อที่4ต่อไปก็คือมรรคภาเวตบัญจิเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรรคควรเจริญให้มากมรรคควรเจริญให้มากพอเราเห็นแล้วเนี่ยเราต้องเจริญให้มากไม่เจริญให้มากมันไม่สำเร็จเหมือนกันก็เรียนหนังสือไปเรียนวันสองวันก็จะให้มันอ่านออกมันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะต้องภาเวตบันติเมคือจำเป็นที่จะต้องเจริญให้มากไปโรงเรียนปีหนึ่งสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีแปดปีเก้าปีสิบปีสิบเอ็ดปีสิบสองปีจบมัธยมมันก็เรียกว่าเราเจริญให้มากมันก็สำเร็จนะทำไมจึงสำเร็จเพราะว่าเรารู้อ่านออกแต่ก่อนมันเฮ้ยมองดูไม่รู้ว่าตัวอะไรอ้าวแต่พอเวลาเราเรียนภาเวตบัญจิคือเจริญให้มากกระทำให้มากไปโรงเรียนทุกวันมันก็แจ้งขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เรารู้จักหนทางแล้วเนี่ยภาวิโตเจริญให้มากภาวลีกโตทำให้มาก
อภิญญายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นเพื่อไปเพื่อความรู้ดีนิพพานายะจะเป็นไปเพื่อความดับสนิทสวัสดีสาธุ